เราต้องคอยระแวงหรือระวังขนาดไหนถ้าต้องอยู่กับคนที่จ้องจะฆ่าเราทุกวันคลิปจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงคนนี้กำลังใส่ของเหลวบางอย่างในเครื่องทำกาแฟของสามีหลายต่อหลายครั้งทหารชาวอเมริกันคนนี้ชื่อล็อบบี้จอห์นสันเขาเป็นคนติดกล้องวงจรปิดในบ้านตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยมันแปลกๆพอมาดูกล้องย้อนหลังกลับพบพฤติกรรมแปลกๆของภรรยาตัวเองเมโลดี้จอห์นสันหญิงชาวฟิลิปปินส์อายุ39ปีกล้องจับภาพเธอเทของเหลวลงในเครื่องทำกาแฟก่อนที่ล็อบบี้เนี่ยจะชงกาแฟทุกๆวันรวมไปถึงภาพที่เธอแบ่งน้ำยาซักผ้าจากขวดใหญ่มาใส่ขวดเล็กๆเพื่อเตรียมวางยาเขาเลยถ่ายคลิปตัวเองใช้เครื่องมือตรวจน้ำที่อยู่ในเครื่องทำกาแฟเนี่ยซึ่งตรวจพบปริมาณคลอรีนที่สูงมากนั่นทำให้ล็อบบี้ยิ่งมั่นใจและตัดสินใจจะแกล้งดื่มกาแฟทุกๆเช้าเพื่อเก็บหลักฐานจนเขาได้ภาพหลักฐานครบตามต้องการจึงแจ้งตำรวจพร้อมหลักฐานทั้งหมดภายหลังเมโลดี้ถูกจับในบ้านที่เกิดเหตุและตั้งเงินประกันตัวสูงถึง 250,000 เหรียญหรือกว่า8ล้านบาทเนื่องจากอัยการเชื่อว่าเธอมีโอกาสจะบินหนีกับฟิลิปปินส์เพราะว่ามีครอบครัวและเพิ่งจะซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดเป็นเพื่อนๆจะกล้าอยู่กับคนที่จ้องจะทำร้ายเราแบบนี้ไหมคอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ